จัดผลรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดนะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่โรงละครแห่งชาติวันที่14มีนาคมนี้นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเราก็ได้มีการประชุมพิจารณาผลงานของบุคคลในวงการบันเทิงที่เข้าเกณฑ์สำหรับรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดกันแล้วค่ะการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2012เพราะตลอดปีที่ผ่านมาคนบันเทิงทุกแขนงสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพไว้มากมายอาทิมีหนังไทยกว่า50เรื่องละครทุกช่องรวมกันกว่า100เรื่องและรายการโทรทัศน์ใหม่ๆแทบล้นจอทำให้คณะกรรมการต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างรอบด้านที่สุดเพื่อหาบุคคลและผลงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมค่ะโอ้พี่ก็เครียดหลายเรื่องนะเช่นเรื่องภาพยนตร์เหนื่อยเลยค่ะภาพยนตร์เป็นเรื่องที่ถกกันยาวที่สุดแต่ว่ามันก็เป็นถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะแสดงว่าวงการภาพยนตร์ของบ้านเราเนี่ยนำเสนออะไรที่หลากหลายขึ้นที่สำคัญมนทานีตันติสุขซึ่งรับหน้าที่กรรมการตัดสินรางวัลนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดต่อเนื่องเป็นปีที่2ยังเผยอีกว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการมอบรางวัลเกียรติยศแก่คนบันเทิงซึ่งยึดมั่นในแนวคิดหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมเพราะจะช่วยยกระดับวงการบันเทิงได้ในระยะยาวค่ะพี่ก็เห็นมีอยู่แค่รางวัลเดียวอยากจะให้มีแบบนี้เยอะขึ้นแต่มันเป็นการเริ่มต้นคือแม้ว่าจะไม่มีคนเดินตามหลังเรามากนักแต่อย่างน้อยที่สุดให้เราเป็นให้นายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ดเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับคนที่ก้าวแรกแล้วก็ปูทางให้กับอาจจะมีรางวัลอื่นๆที่เขาอาจจะแทรกรางวัลขึ้นมาว่าเป็นรางวัลฮีโร่อวอร์ดวีรบุรุษวีรสตรีของวงการเป็นรางวัลของแรงบันดาลใจอินสปิเรชั่นอวอร์ดอะไรก็ได้ใช่ไหมคะแต่มันยังไม่มีมันมีแค่นายเอ็นเตอร์เทนร่วมให้กำลังใจคนบันเทิงคุณภาพกับงานประกาศผลรางวัลเกียรติยศนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2012วันที่14มีนาคมนี้โมเดิร์นไนท์ทีวีถ่ายทอดจากโรงละครแห่งชาติค่ะแล้วคุณผู้ชมล่ะคะพร้อมหรือยังคะที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมตัดสินรางวัลขวัญใจมหาชนในงานนายเอ็นเตอร์เทนอวอร์ด2012ที่เราจะมีขึ้นในวันที่14มีนาคมนี้ที่โรงละครแห่งชาติกติกาค่ะคุณผู้ชมค่ะส่ง SMS ชื่อนามสกุลของศิลปินที่คุณชื่นชอบมาที่หมายเลข4111919นะคะจนถึงวันที่2มีนาคมนี้เท่านั้นค่ะและศิลปินที่มีคะแนนสูงสุด9ท่านก็จะเข้าสู่การโหวตในรอบสุดท้ายต่อไปนะคะร่วมส่งเสริมคนบันเทิงหน้าม่านคุณภาพหลังม่านคุณธรรมโดยกลุ่มปตท.บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดขอบพระคุณค่ะ